สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนอีกแล้วกระต่ายโพสต์แบบนี้มิวายโดนแซะแรงจนหน้าชาเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่โดนแซะไม่เลิกเลยจริงๆครับสำหรับกระต่ายพันนิพากับสามีครูไพบุญแสงเดือนซึ่งหลังจากทั้งคู่ออกมาประกาศยอมรับว่าคบหาดูใจกันจริงและมีลูกชายด้วยกัน1คนก็มีทั้งแฟนคลับให้กำลังใจและชาวเน็ตบางส่วนที่วิพากษ์วิจารณ์ตามแซะทุกครั้งเวลาพวกเขาเคลื่อนไหวอะไรอย่างล่าสุดกระต่ายโพสต์ภาพคู่ครูไพบุญพร้อมระบุข้อความว่าแฮชแท็กวันสบายๆหลังลอยกระทงเสร็จคุยงานโปรเจกต์โฆษณากับผู้ใหญ่เสร็จก่อนกลับบ้านขอผ่อนคลายพักผ่อนชิลๆ1วันครับท่ามกลางแฟนคลับเข้ามาชื่นชมความน่ารักและแน่นอนไม่พ้นจะเจอแซะแรงต่อเนื่องทั้งบอกว่านี่ขี้เดียดอีกท่านบอกว่าฮ่าฮ่าฮ่าไม่เคยสำนึกจริงๆมึง2คนงานนี้ทำเอาแฟนคลับโดดป้องมึงนี่ประสาทเนาะนี่มันไอจีเขาไม่ให้อัพรูปเขาไปเที่ยวลอยกระทงจะให้อัพรูปแม่มึงเหรอมีการบอกหนีไปไหนก่อนนี่มันไอจีเขาสร้างมาอัพรูปให้คนที่อยากดูเข้ามาดูตัวเองไม่อยากดูก็ไม่ต้องเข้าเขาไม่ได้เอาปืนมาจ่อหัวให้เข้ามาดูเข้ามาเองแล้วยังเหม็นอะไรงงๆแปลกคนไม่ชอบแต่เข้ามาส่องเขาน่ารักกว่ามึงอีกไม่แปลกใจหรอกที่ขึ้นไบโอว่าโซดดูจากหน้าก็รู้แล้วว่าไม่มีใครเอานิสัยยังเป็นแบบนี้อีกเอาเป็นว่าจะคอมเมนต์อะไรก็ระวังกันด้วยครับอย่าหาว่าไม่เตือนท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นก็เข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณครับ